ตูสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแนลมาจิสเตอร์เกมนะครับผมกับอันชาน4นะฮะนี่ก็เป็นพาร์ทที่21แล้วนะครับหรือชัปเตอร์ที่21นะฮะอันนี้เราก็กำลังจะไปช่วยพี่ของเรานะซึ่งดื้อนะหัวดื้อเหลือเกินมันจะดื้ออะไรมากมายนะฮะในหัวนี่ต้องจะเอาแต่สมบัตินะครับจนไม่สนใจอะไรเลยนะครับความโลภนะฮะอันนี้ความโลภล้วนฮะแต่เป็นคือผมมาช่วยคนเดียวแหละสิตรงนี้มีอะไรไหมอ่ะนี่ผมมามั่วเนี่ยเผื่อจะมีไอเทมเผื่อจะมีรูนหน่อยไม่มีเลยฮะไปบ้าแล้วกูพาไปหน่อยเฮ้ยถูกปะวะนะฮะในบ้านนี้มันต้องมีอะไรแน่เลยครับลองไปดูไหมลองไปดูดิเหลือเลยอ่ะฮะจะเหลือเลยเหรอฮะเอ้าดูไม่ได้ไอชิบหายไอชิบหอยไปเอานี่ไงทางเข้าครับโอ้ไม่ได้ครับแปลว่าทางเมื่อกี้ถูกแล้วโธ่เสียเวลาอีกแล้วเสียเวลาฮะโอ้ยนี่ครับทางขึ้นเจอแล้วครับผมขึ้นไปครับขึ้นไป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 เออโอเคผมว่าพาร์ทนี้มันน่าจะเป็นพาร์ทที่ใกล้จะจบแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าจะจบพาร์ทนี้หรือเปล่าเนี่ยโอเคเราไปไหนต่อครับทางนี้เหรอผมขอนี่ป่ะอันนี้โอเคนะครับมีช่องแคบมาริกาตรงนี้ไม่ใช่นะฮะอุ๊ยอะไรอ่ะรอยเท้าครับแซม God damn it แซมตะโกนงี้แล้วมันจะได้ยินไหมฮะโอเค Just gonna head to the creepy mountain save Sam get the hell out of here ไปไหนต่อโอเคครับตรงนี้บอกว่ามันมีเขาอยู่ตรงกลางโอเคเราขึ้นตรงนี้ก่อนครับมีตรงนู้นฮะโอเคเราข้ามตรงนู้นฮะโอเคไปฮะไปมีทางข้างบนให้ขึ้นหรอเดี๋ยวก่อนนะนี่ทางข้างบนขึ้นครับโอเคไปได้กูดโอเคไปได้สวยครับตัวนี้ไม่มีอะไรต้องมีปัญหานี่ทางเก่าที่เรามาเราไปนี้ต่อครับรอยเท้าแน่เลยรอยเท้าอีกแล้วครับไปเราไปต่อดีกว่าขอดูแป๊บนึงนะแล้วมันถึงไหมอ่ะเฮ้ยมันถึงปะวะอ๋อมีสไปดี้อย่างเงี้ยนี่คืออย่างเงี้ยเลยเวียงฮะเวียงหนึ่งสองถึงแล้วไว้ถึงไม่ถึงเลยโอ้โหเกือบไม่ถึงได้ไงอ่ะผมว่าเวียงเต็มที่นะโอเคเอาใหม่ครับเอาใหม่นะโอเคครับเอาแรงๆเลยฮึบโอเคโอเคครับแซมแซมทำลำบากเนี่ยต้องมาปีนป่ายหาเนี่ยเออต้องไปนู่นไปนะไปนู่นแน่เลยนะฮะผมไม่แน่ไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจอ่ะขออุ๊ยกระแทกอะไรกระแทกตากล้องเหรอเฮ้ยชิบหายโอ้ยคือนึกว่าจะไม่พ้นแล้วครับเอ้ยรอยเท้าปะรอยเท้าแล้วครับโอเคแปลว่าเรามาถูกทางแล้วแหละถึงบ้างนะน่าถึงนะเออระดับเนี้ยแล้วถือว่าไปได้สวยครับไม่มีอะไรผิดพลาดแถวบ้านเขาเรียกว่ามาถูกทางนะฮะถึงมาถูกทางอยู่แซมมาแซมทำกูเหนื่อยฮะทางนั้นบ่ไปทางนี้แหละทางนี้แหละโอ้จิสเคสิโอเคครับโอเคครับโอเคครับข้างล่างโอ้เห็นหัวดูกันนะลงไปล่างครับผมขอดูก่อนนะเอ้าอ๋อโอเคผมเห็นแล้ว
บางครั้งก็ทำทางให้ดูยากขึ้นนะผมก็ไม่เงยสไตล์อันช้านะอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะโอเคข้างบนครับโอเคครับไปทางนี้ต่อฮะโอเคมีทางยิ่งๆอย่างนี้เราต้องโดดไปแน่นอนไปไปโอเคครับไม่ได้สวยครับผมนะครับเรามานี่ไปฮะวู้ฮู้ว้าเราทักแล้ว More footprints เราทักแล้วโอเคโอ๊ย oh. ถ้ำครับ Hey Sam ผมว่าเราน่าจะอยู่ใต้ภูเขาเนี่ยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยทางนี้มีอะไรเก็บไหมเกือบตกแล้วทำไมแล้วทำไมไอ้พวกนั้นมันเดินมาแล้วมันไม่พังกันเหรอ there you are ว้าวไปเลยอย่ารีรอครับโอเคเป็นได้สวยครับผมจะพังวะเนี่ยจะพังอีกวะเนี่ยนั่นไงนั่นไงตามสไตล์ฮะกูเดาไม่เคยพลาดบอกเลยนาทีนี้ประสบการณ์เยอะครับโอเคครับอ้าวแล้วกูตายมาไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแต่ว่าผิดทางครับผมลงมาแล้วโอเคซามิฟเรฟและนาดีนดอนคิลยูโอเคครับถ้ำนี้มืดจังลองหัวเน็ตเจอแสงนี้ครับโอเคโอ้แล้วมากันได้ไงเนี่ยที่แบบอย่างนี้มันแบบอันนี้มากเลยนะแบบลำบากยากเย็นได้ไหมอุ้ยมีที่นี่อุ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเห็นปะไม่จะเห็นปะโอ้เจอรูนเมื่อกี้เห็นปะท่านชมมันเป็นตัวแบบคล้ายๆแมงไม่ใช่แมงป่องอะไรนะเต่าท้องอะเต่าท้องตัวแดงฮะตัวเบลเลอร์เลยครับโอเคครับเราต้องโดดไปงั้นแล้วปักเราต้องแทงโอเคโอเคครับเราต้องลงมาไหนเนี่ยโอเคค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยลงโอ้โหหินแค่นี้ก็เกาะได้ว่ะเก่งว่ะทำได้ไงทำได้ไงวะมานะเอาไม่ได้ด้วยต้องโดดไปครับโอเคโอเคครับโอเคสไปดี้ฮะไปวู้เฮ้ยโหเดี๋ยวก่อนคำนวณก่อนโอ้โหคือเราต้องโดดไปอยู่งู้นแล้วก็กดสไปดี้อีกทีนึงแล้วก็สไลด์ลงไปจับมันอีกโอเคต้องทำได้ไปเน็ตมาขนาดนี้แล้วกูกดย้ำๆแล้วกดย้ำๆแล้วกดย้ำแล้วเฮ้ยกดย้ำๆแล้วกดย้ำๆแล้วไวโอ้ยโอ้ยเจ็บคอเลยไม่คิดคิดทำไมวะฮะกูจะคิดทำไมเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยวันนี้ฮะต้องลอยตัวลงไปแน่เลยอุ้ยข้างล่างเป็นอย่างนี้แล้วจะลอยตัวไปว้าวท่านผู้ชมดูครับ Oh my god that's Avery's ship เรือของเอเวอรี่โอ้ยนี่ก็เรือพีสิงโอ้ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นเจอแล้วสิ่งที่เราตามหามานานฮะโอเคโอ้โหลากยาวโอเคครับไปได้ไปทีนึงปักทีนึงเราขวนไม่ได้เหรอโอเคครับโอ้ยโอ้โหนี่ใครถ้าใครเป็นลูกโกลูนี่คือแบ
หยีเนี่ยร้องหยีเลยเนี่ยดิเป็นรูแบบรูเต็มหมดเลยอ่ะโอเคครับลงไปก่อนโอ้ยมันขึ้นยากว่ะไปก่อนนะโอเคไปก่อนนะว่ากลับมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยลำบากยากเย็นแท้เหรอมีทางขึ้นนี่ฮะโอเคอือหือวู้ alright โดดไปแน่นเลยขอตั้งหลักก่อนแล้วก็ไปย่ะโอ้โหแหมคือมืออะไรโดลิเนี่ยจะพังอย่างเดียวเลยเอะอะก็จะพังอย่างเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะแล้วกูต้องสไลด์ไปไหนวะเนี่ยเอ้าถามจริงเอาไปเฮ้ยแล้วทางไหนให้จับอ่ะโอ้นี่ที่หนึ่งเหรอหินโอ้ยจ้าไอ้ย่ะไอ้ะอะไรอ่ะแล้วจะจับตรงไหนอ่ะโอ้ตกน้ำความจริงรู้งี้ก็ไม่น่าจะปล่อยสไปเดอร์แมนไปนะ Did you really do all that, Sam? โอ้ย I doubt it. You probably found the dry way. Okay. That's painful. มันต้องมีทางขึ้นสิวะนี่ก่อนกันเห็นง่ายสุดครับขึ้นนี้ก่อนกันครับมันอยู่ไหนวะตรงนู้นหรือตรงใต้น้ำขอดำก่อนดำดูก่อนทางนี้ใต้น้ำก็ไม่น่าใช่ลองดำดูดิอ้าวนั่นไงโถเอ้ยโอเคครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยหน้าเหลืองแล้วโอเคทางนี้ปะอันนี้ต้องดำครับอันนี้ต้องดำโอเคเอาแล้ววะโอ้โหอุ้ยสมบัติครับกระสือยังนี่กองสุดท้ายแล้วครับดีเร็วเข้าจะได้ตามออกไปอะไรอ่ะเฮ้ยขับเรือไปวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เรานะใครแซมเปล่าวะเราอยู่ใต้น้ำนะฮะแซมนี่ด้วยครับแซมขโมยเรือไปมันไปที่เรือเอเวอรี่แล้วก็ให้มันไปสิเราเสร็จงานแล้วเสร็จงานแล้วเหรอคนฉันตายเกือบหมดแล้วนะเดซเหลือแค่นี้เธอเห็นนั่นไหมจุดจบมันอยู่ต่อหน้าแล้วไอ้จะสลัดหน้าบ้านนั่นอ่ะมันดัดแปลงถ้ำนี้ทั้งถ้ำฉันจะไม่เหยียบเรือมันเด็ดขาดถ้าเธอล้มเลิกตอนนี้ทุกอย่างที่เราทำกันมาเนี่ยมันสูญเปล่าเลยนะเรามีทองหลายล้านตรงนี้รวมถึงชีวิตเราด้วยนะไม่สงสัยเลยว่าทำไมพวกทหารเธอถึงทิ้งเธอไปว่าไงนะพวกเราเกือบที่จะสร้างประวัติศาสตร์ที่นี่แล้วเธอจะหนีไปพร้อมเสียเสี้ยวหนึ่งเนี่ยนะพร้อมสิ่งที่กับสิ่งที่แซมกำลังได้เรือเนี่ยถ้าเขาลอกมาจากเรือนั่นน่ะก็ให้มันเอาไปเถอะพูดเลยว่าเขาสมควรได้รับมันตอนนายอะทำไม่ได้โอ้อ้าวฟังนะเราจะยืนอยู่ตรงนี้ถีบกันทั้งวันก็ได้เดี๋ยวจะอุ้ยจะมาจบงานตรงนี้กันดีกว่าอ้าวโดนหักหลังแน่เลยครับโทษทีนะคุณผู้หญิง โดนหักหลังครับสงสัยใช้เงินฟาดหัวฮะ ใช่ไหมThinking about mercenaries, Nadine. คิดถึงพวกทหารรับจ้างดีเนดีนความจงรักภักดีเนี่ยต้องซื้อไม่ใช่ได้รับนั่นไงว่าแล้วครับเราจะเสร็จงานไปด้วยกันหรือจะจบเรื่องมันซะตรงนี้ซะเลย
เงินก็ไม่เข้าใครต่อใครนะฮะฐานรับจ้างไปสร้างประวัติศาสตร์กันเถอะให้มันได้อย่างนี้สิมันได้อย่างนี้สิ by all means พองเงินล้วนนะโอ้โหแต่แซมนี่ขับเรือเข้าไปก่อนนะยังไงเราสงสัยเราต้องดำน้ำไปตามไปที่หลังแน่เลยครับก็คือเหมือนว่าไอ้เดนมันก็ไม่อยากจะเข้าไปหรอกนะต่างไว้ใจกันไม่ได้นะฮะงั้นดำปะโอเคโดนหักหลังกระนาวครับผมคือแบบถ้าเป็นไม่ได้นะคือแบบขอผมว่าต้องเราอะตอนท้ายเราต้องสู้กับใครสักคนหนึ่งอะไม่เนดีนก็เลฟแต่เอาไปไม่ได้นะผมขอสู้กับเลฟเนดีนนี่คือไอเนดีนนี่คือแบบอุ้ยพาร์ทที่22แล้วครับเร็วมากเลยอะโอเคปะเล่นต่อดีกว่าผมว่า22เนี่ยจบไปแล้วน่าจะจบแล้วครับอีไม่กี่อึดใจอีไม่กี่อึดใจเท่านั้นเราจะได้รู้แล้วว่าเป็นยังไงนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแซมเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวระเบิดได้ไงอ่ะระเบิดใครอ่ะเฮ้ยนี่มันทหารของชอร์ไลน์นี่ว่ะโดนกำดักเหรอมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์โดนกำดักน้องไปไหนวะไฟไหม้หมดแล้วอ๋องงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะอ๋อโอ้ยบนไดเป็นงูฉกตายแล้วอยู่หน้านี่เองโอเคครับไปว้าวอุ้ยแซมอยู่ไหนวะอุ้ยมีควันออกมาจากข้างล่างครับแปลว่าอยู่อันนี้ใต้เรือโอเคเราหาทางขึ้นกันครับขึ้นไหนวะเนี่ยเจอแล้วผมเจอขึ้นแล้วอ๋อไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่หรอเดี๋ยวควันมาจากใต้เรือลงเนี่ยเหรอโหรวยเลยเนี่ยรวยเลยอ่ะหูแต่คือมีแต่ทองนะครับมีแต่ทองแบบมีแต่พวกเหรียญทองแล้วพวกเครื่องประดับของทองนั่นเลยโอ้โหพระเจ้าโหรวยเลยเนี่ยโอเคฮัลโหลมันใครอยู่ไหมเนี่ยแซมอยู่ไหนแซมอยู่ไหนวะอุ้ยเลฟครับสวัสดีเนทแซมอยู่ไหน oh he's right there อยู่นั่นไงเฮ้ยตายปะวะแซมเฮ้ย relax he's alive อ๋อเขายังมีชีวิตอยู่ครับไอเนี่ยเกือบทำเราตายหมดแล้วฉันจะพาเขาออกไปไม่ได้เลฟได้เอาสมบัติไปเลยให้ฉันช่วยพี่ชายฉันหลังจากที่เขาสร้างเรื่องมาขนาดนี้เนี่ยนะทำไมนายใจดีจังโมเสียงกังแล้วก็ตายกันหมดแล้วต้องการงั้นเหรอฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นสักหน่อยว่าไงอ่ะเดดินโอ้ยโดนครับจะให้เธอรอดเป็นเด็กดีแล้วยึดปืนเน็ตมาให้หน่อยเอามาเฮ้ยเชื่อใจเขาได้งั้นเหรอไม่ใช่ปัญหาของนายทำไมยังพยายามยุ่งอีกล่ะเน็ตฮะเนดีนกับฉันน่ะทำงานร่วมกันมานานฉันน่ะไม่หักหลังคู่หูฉันหรอกไปตรงนั้นเลย
นายกับพี่ชายนายล่ะตอนแรกนายเหลิงเพราะฉันใจดีนายพยายามจะแข่งกับฉันแล้วก็นั่นไงโดนหักหลังอีกแล้วครับที่ทำอะไรเนี่ยทีนี้เอาปืนนายมาเนดีนจะไม่ถามอีกครั้งหนึ่งนะนั่นไงครับหักหลังแล้วหักหลังเธอนี่ชักจะโง่สุดๆเลยนะตอนนี้มองตรงนั้นสิเนดีนโอ้โหมองบอยมองไปตรงนั้นก็โครงกระดูกสองตัวไงแล้วไม่ยังไงล่ะฉันไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์เท่าพวกนายหรอกนะแต่ฉันพอรู้ว่าสองคนนั้นเป็นใครแล้วใครล่ะนี่มันเอเวอรี่กับทรูเขาอ๋อเขาฆ่ากันเองครับก็ดีแล้วนี่แล้วมาทำไมทุกคนที่หมกมุ่นกับสมบัติเนี้ยต้องได้รับผลกรรมจะปล่อยให้เราตายที่นี่เหรอฉันแค่หนีไปเฉยๆเนี่ยพวกนายจะตายไม่ตายตายหรือไม่ตายไงฉันไม่สนใจหรอกเจอกันเน็ตโอ้โหชิปครับชิปหอยเลยครับผมสวยครับเลฟเธอไปแล้วช่วยฉันหน่อยเร็วจะได้ออกไปไม่นะไม่นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยหน่อยสิเดี๋ยวช่วยเปิดประตูเร็วเฮ้ยอะไรอ่ะฉันเนี่ยคงสนุกกับทองพวกนี้ไม่ได้หรอก ถ้าเกิดว่านายกับพี่ชายนายเนี่ยยังอยู่บนโลกใบนี้อ้าวชิบหายแล้วครับใจเย็นก่อนเฮ้ยซ้อมดาบหลังก็ได้เน็ตหุบปากไอ้ชิบหายโอเคสำเออสำเร็จมั้งครับโอ้หลบขวาเฮ้ยเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคเฮ้ยกูไม่ทันนะเมื่อกี้ใจเย็นดิแล้วดาบอ่ะกูไม่มีดาบป่ะแต่เอาดาบได้ไหมเออไม่มีดาบป่ะไปเอาดาบมาดิไปเอาดาบดิดาบอยู่หลังเนี่ยบ่นอะไรวะฮะเดี๋ยวออกไปจากแซมก่อนเดี๋ยวแซมโดนลูกหลงโอเคเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะไม่มีอาวุธอ่ะใจเย็นได้ไหมอ่ะโอเคปดสวยอกสวยโอเคสู้เขาโอ้ยมาหน่อยเว้ยเฮ้ยมาเฮ้ยค่อยเต็มตีหน่อยI'm going to make sure they join you. On guard, dickhead. That's the spirit. โอเค You know how to sword fight? เฮ้ย Sticky with the sharp end, right? โอเคมาสักหน่อยดิเดี๋ยวไม่ทันสวนดิสวนดิเออสวนดิเออซี่โครงหักไหมเล็บโอ้ยนี่แน่มาเฮ้ยมาหลบไม่ทันโอ้ใจเย็นดูจังหวะไว้เออโหยติดมุมแล้วเข้ามุมโอเน็ตเดี๋ยวขอดูจังหวะก่อนแป๊บนึงนะโอ้ยเจ็บเว้ยโอ้ยเฮ้ยมันโอ้ยต้องกดสามเหลี่ยมนี่ว่ะต้องหลบไม่ได้ว่ะโอเค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 อื
โอ้ยแขนเดี๋ยวแขนหักเดี๋ยวแขนหักเดี๋ยวแขนหักโอ้ยมันบาดแขนโอ้ยโอ้ยโอ้ยหน้าเทาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคโอเคโอเคขอดูก่อนขอดูก่อนใจเย็นโอ้ย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 เดี๋ยวโอ้ยโดนโอ้ยเอาละเว้ยได้ส่วนแล้วได้ส่วนแล้วได้ส่วนแล้วขอจังหวะมันเหมาะขอจังหวะเหมาะได้ส่วนแล้วWhat the fuck man โอเคโอ้โหมันเป็นแผลเลยอ่ะCome on อุ้ยลัวกันไปขอได้ส่วนแล้วได้ส่วนแล้วเข่าลอยเอาไว้ได้ส่วนแล้วขาเดี๋ยวแขนหักโอ้เดี๋ยวแขนหักโอ้เดี๋ยวแขนหักโอ้ยต้องกดโอโอ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก่อนอย่าลัวตามไม่ทันอย่าลัวตามไม่ทันโอเคนี่เหรอนะท่านเด็กที่เขาล่ำลือกันเอาแล้วพอก็ได้แล้วไปช่วยพี่ชายฉันออกไปกันถ้ามึงโดนเผาที่นี่กูจัดให้นะมาชนะแล้วโอ้ยโอ้ทำไมไปชะล่าใจครับรู้อะไรไหมเน็ตลึกๆแล้วนายเนี่ยเป็นเด็กที่น่าเศร้าหลงผิดกับความยิ่งใหญ่เป็นคนที่ฟันดาบไม่เป็นเลยด้วยซ้ำเจอกันนะท่านเด็กเฮ้ยแปมเฮ้ยโอ้ยEverything handed to me on a goddamn silver platter. I earned this. ฉันควรได้รับมันทั้งหมดเลย You want the treasure, Rafe? นายอยากได้สมบัติฉันเป็นเด็ก It's all yours. เอาไปหมดเลยกันแบนครับโอ้โหนี่อยากได้นักใช่ไหมเอาไปเลยเอาไปเลยจัดให้ฮะแซมไปแล้ววะโอเคเดี๋ยวพาออกไปเร็วมันหนักไปเอาอีกทีเอามาโอ้ยไม่นะอีกทีเฮ้ยอะไรฟังนะสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยแค่ต้องการตามหาสมบัติกับนายเท่านั้นเองเราทำสำเร็จแล้วไอ้น้องชายมันเป็นไรน่ะมันต้องมีทางอื่นสิมันต้องมีทางอื่นสิต้องไปแล้วเอามันต้องมีทางอื่นสิวะไปถึงอาทานนายต้องปลอดภัยไม่เอานะไม่ใช่อย่างนี้ดิเฮ้ยจะมีทางดิไหนอะไรวะเออที่ทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยปืนใหญ่ยิงอะไรฮะอุ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอเคครับโอเคผมนึกว่าตายครับผมตกใจหมดเลยนึกว่าตายโอเคสุดยอดมันบ้าชิบหายเลยนะไปโอเคครับโอเคโอ้ยเรือจะพังแล้ว
ราจะพังแล้วคอมอน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 ว้าวข้างหน้าครับข้างหน้าข้างหน้าโอ้ยโอ้โหโอ้โหดูดิโอ้โอ้เดี๋ยว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 อย่านะ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 อย่าอย่าอย่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่านะอย่านะโอเคเฮ้ยไอชิบหายเดี๋ยวก่อนโอ้ยโอเคครับต้องรอดดิต้องรอดต้องรอดต้องให้หมดอย่ามีใครตายต้องรอดให้หมดไปว่ายยาวเลยเน็ตว่ายว่ายโอ้ยโอ้ยโอ้โหจะโอเครอดปะวะรอดดิ holy shit โอ้ยรอดครับผมเน็ตเน็ตเน็ตขึ้นมาเร็วเร็วเร็วโอ้เป็นไรไหมแซมเออขึ้นมาแซมโอเคครับรอดครับผมซอลลี่ฉันได้ตัวแล้วเขาอยู่ไหนอยู่นี่เออโอเคครับว่าสวยป่ะสวยนะครับสวยมากเลยอ่ะแล้วก็แฝงด้วยความน่ากลัวนะฮะเพราะมันเหมือนหน้าเหมือน ไคจูเลยอ่ะในเรื่องแปซิฟิกริมอ่ะถ้าใครดูนะฮะ โอ้ยไอโอ้ยรู้สึกสบายใจครับที่ไม่มีใครเสียชีวิตโอเคค่อยยังชั่วหน่อยค่อยยังชั่วหน่อย So you got everything? ของครบไหม Yeah, think so. ครบครับผม Yeah, feel free to sell anything I left. ของที่ฉันเหลือไว้เนี่ยเอาไปขายได้นะแน่ใจนะว่าไม่ให้ไปส่งบ้านพอดีอยากนั่งเครื่องบินที่นั่งสบายๆน่ะแล้วก็มีเสิร์ฟน้ำด้วยนะอีกอย่างเธอกับฉันก็ต้องมีเรื่องให้คุยกันอีกเยอะเลยแหละใช่คงไม่โทรมาให้ช่วยกลางดึกแล้วบอกว่าครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหม สัญญาเลยขอบคุณมากซอลลี่ดูแลตัวเองด้วยล่ะมาเจอกันบ้างล่ะคราวหน้ามาเมืองเมื่อไหร่มาดื่มกันนะสัญญานะจากนั้นก็ตายก็หนีไปแล้วปล่อยให้กระต่ายตัวเล็กเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่อะไรวะนี่นายเล่าอะไรให้เธอฟังเนี่ย Magic Face ฉันเกลียดนายจริงออกไปเล่าเรื่องละครพิธีดีกว่า Nate the Great เนี่ยผู้ยิ่งใหญ่เหรอไม่ได้ตกเลยนะฟังดูดีออกโอเคแซมเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้รู้จักนายจับมือเนี่ยนะกอดก็ได้น้องสะใภ้เอ้ยดูแลไอ้บ้านนี่ด้วยนะแงอยู่แล้ววายแฮปปี้เอนดิ้งครับผมไปตามไปนะฉันชอบเธอนะเธอดูรักนายจริงๆอ่ะฉันก็ว่างั้นอ่ะข้อเสนออยู่นะพี่ฉันขอบใจนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าฉันรู้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนใจไม่ใช่เรื่องนั้นอาจจะมีนิดนึงแต่ว่าคือฉันเนี่ยหลังจากที่เราเจอสมบัติเอลลี่แล้วเนี่ยมันรู้สึกชอบใจหรือเปล่าแทนที่จะบางทีมันก็มีความรู้สึกแปลกๆนะที่รู้สึกว่างเปล่าใช่ใช่บอกเลยว่ากว่าถึงการจนภัยครั้งต่อไปเนี่ยนายจะต้องทิ้งความรู้สึกนั้นทุกครั้งบางครั้งนายอาจจะต้องเลิกสิ่งที่นายอยากเก็บไว้แล้วก็สิ่งที่นายจะทิ้งกันไปคือฉันว่าฉันยังไม่ถึงจุดนั้นนะอีกอย่างยังมีเมืองโบราณที่ยังไม่ได้ไปหาฉันจะปล่อยมันทิ้งไปไม่ได้นะขอบคุณที่เหลือไว้ให้เมืองสองเมืองนะโอเครถมาแล้วโอเคแซมเรามากันไกลมากเลยนะแน่นอนไอ้น้องชายอย่าทำในสิ่งที่ฉันไม่ทำเข้าใจไหมไปไกลเลยไปแล้วครับผมตอนนี้ก็เหมือนว่ากลับไปใช้ชีวิตปกตินะฮะชีวิตจำเป็นปกติไม่เช็คไหม
แล้ววิกเตอร์ล่ะ What's next for you? คุณจะไปทำอะไรต่อล่ะโอ้โหบูลลี่คู่เลยก่อนหน้าที่ฉันโดนดึงตัวมาเนี่ยฉันกำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับบางอย่างอยู่บางอย่างนั้นเหรอ Dangerous? อันตรายไหมกับคนพวกนี้ก็ใช่นะคือผมรู้จักอยู่คนคนหนึ่งที่เพิ่งออกจากคุกมาเขาน่าจะเหมาะงานนี้นะไม่รู้สิเขาเชื่อถือได้ไหมไม่มากก็น้อยนะภาษาโปรตุเกสเขาเป็นไงบ้างอะวันอะไรวะเนี่ยรู้จักก็อะไรวะเนี่ยคำนี้แปลว่าอะไรอีกนานไหมกว่าสามีคุณจะกลับบ้านใช่ได้ไปดูมองครับมองสายตาแบบมีสกายไหมอย่าถามมากนะโอ้ยแซมเพราะว่าแซมไปทำงานซอนลี่นะครับว้าวว้าวเพื่อสองนี้ต้องซีกันอีกปลึกคาซีปลึกส่วนเน็ตก็กลับมาเขียนเอกสารฮะซึ่งเป็นสิ่งที่เน็ตไม่ชอบไปนะสิ่งเน็ตไม่ชอบนะอ้าวสวัสดีพวกสวัสดีทำไมอ่ะมีอะไรจ๊ะทำอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นพวกมีสัญญาจ้างมาใหม่เหรอโอ้ดีกว่านั้นเยอะฉันกำลังจะขายเรือเจมสันแล้วฮะอะไรนะจริงดิว้าวคือควรแสดงความยินดีด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่ยังหรอกแต่ฉันว่ามั่นใจว่าจะผ่านไปได้พวกเขาต่อรองหนักมากแต่ท้ายที่สุดแล้วฉันว่าเราก็ยอมรับข้อเสนอกันได้นะก็ดีนี่แล้วน่าจะอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่ฉันว่าฉันคงไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวไปตบปลาก็ดีนะขายเรือนี้แล้วครับผมเอาแล้วเน็ตต้องทำไงเนี่ยแล้วใครล่ะที่ซื้อก็นายไงฮะอะไรเนี่ยพูดจริงปะเนี่ยจริงดิเดี๋ยวจำสันเฮ้ยรอก่อนอ้าวงงครับผมงงครับอ้าวว่าไงวันดีมาทำอะไรที่เนี่ยเธอก็แค่มาดูสภาพเรือน่ะให้กุญแจครับแล้วนะฮะนี่เรื่องจริงปะเนี่ยเน็ตนายสามารถลงทุนได้อย่างฉลาดนะทำสิ่งที่ถูกต้องนะเดี๋ยวโทรไปโอ้เพราะว่าเอ็น่าซื้อให้เหรอหวัดดีดีจ้า You're buying Jameson Marine? เธอซื้อเรือเจมสันเหรอ buying Jameson Marine. เราซื้อเรือเจมสันโอ้ okay. ยังไง Why? แล้วซื้อทำไม well, คือเขาได้ยินมาว่าเป็นงานที่มาเลเซียเราสามารถทำได้เดี๋ยวก่อนนะเราเกือบไม่รอดออกจากลิเบอร์ตาเลียนะจะรับงานผิดกฎหมายเหรอเธอก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเธอบอกว่าผิดกฎหมายงั้นเหรอเฮ้ยใบอนุญาตครับใช่ไหมเพิ่งได้มาเมื่อเช้าใบอนุญาตแน่เลยใช่ปะของจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงสิSome of my old contacts out there, they work their เขารู้จักคนที่ทำงานมาเลเซียออกใบอนุญาตได้ great. I didn't even have to bribe anyone. มันดีนะที่ไม่ต้องติดสินบนใครด้วยซ้ำ That's good because I don't know how we could มันก็ดีนะแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเพื่อทำงานนี้ล่ะอะไรเหรอ Hold out your hand. เอามือมาฮะ Hold out. อะไรวะ เอามือมาแล้วสิอะไรอ่ะโอ้เหรียญของเอลลี่ครับเอาไปไหนเนี่ยอยู่ในกระเป๋าแจ็คเก็ตของเขาอ่ะอ๋อมีเพียบเลยเพียบเลยเหรออะไรอ่ะเอามาได้ไงน่ะอ๋อแซมให้มาเหรอเอามาตรงไหนเนี่ยใช่เลยใช่เราต้องใช้เหรียญพวกนั้นมาเป็นทุนให้เราเอาไปซื้อพวกอุปกรณ์กล้องใหม่camera gear yeah อุปกรณ์กล้องงั้นเหรอ you know I figured as we're pulling all the cargo up from เขาเพิ่งคิดออกว่าเราจ้างคนมากลุ่มนึงแล้วก็หาของใต้น้ำแล้วก็ถ่ายไว้เป็นรายการน่ะ what happened to just มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย normal life
นายบอกจะใช้ชีวิตปกติไงเขาว่าการที่เราใช้ชีวิตปกติเนี่ยมันน่าจะแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดนะฟังนะตอนที่ฉันไปที่เกาะนั่นน่ะฉันก็คิดถึงการผจญภัยเหมือนกันนะฉันคิดถึงเราที่เราเป็นเราตอนนี้เรามีโอกาสทำสิ่งที่เรารักแล้วแต่ว่าต่อจากนี้เราจะต้องทำถูกกฎหมายและเขาจะถ่ายทำอย่างเดียวอ๋อด้วยกล้องที่สุดแพงของเขาว้าวเธอคิดเรื่องนี้เองทั้งหมดเลยเหรอก็ประมาณนั้นน่ะแต่ว่าบอกมาคำเดียวว่าจะยกเลิกก็ได้นะฮะไม่ฉันจะไม่เป็นคนที่พังชีวิตเกษียณของเจมสันหรอกมันโหดร้ายเกินไปใช่มันไม่ง่ายนะเธอรู้ไหมไม่มีอะไรได้ไหมง่ายหรอกใช่ครับไม่มีอะไรได้ไหมง่ายครับแล้วจะว่าไงล่ะนาธานเดรกเอาสิว้าได้แล้วครับผมโอเคไม่ต้องมานั่งเขียนรายงานก็พอแล้วใช่เขาก็ทำไม่ได้หรอกมือเขาไม่ว่างจับกล้องอยู่นะเขาก็ไม่ไหวเขาก็ต้องว่ายน้ำไม่เป็นไรเรามาผัดกันก็ได้ว้าหรืออะไรเล่นเกมอยู่แล้วเหรอเล่นเกมเหรอไม่เขาซ้อมมานะจริงๆเล่นเก่งขึ้นเยอะเขาทำงานไม่ได้แล้วกลัวเหรอไม่เขาไม่กลัว1ถึง10ให้อะไรให้3เอาไป11เลยเพราะเขาชนะแน่นอนจริงเหรอเดินไก่แล้วครับก็ได้เอาละเว้ยมาขอแก้มือหน่อยครับมาหินมาล่ะขอแก้มือหน่อยขอแก้มือหน่อยตึ๊ดเรียนมาฮะอ่ะเรียนมาแล้วเอ้ยกับตกไม่เห็นแหละแต่มัวแต่สนใจหินนะมาเรียนมาเอ้ยโอ้โหตรงนี้แหละที่ผมไม่ค่อยผ่านไม่ผ่านจริงด้วยกูว่าแล้วเอาใหม่โอ้ยเอาใหม่ครับใหม่ครับไปเดี๋ยวมาเออ come on man วู้ไอ้ตรงนี้แหละที่ผมไม่ค่อยผ่านโอ้โหมันมาแล้วเร็วครับเอ้ยไม่ผ่านอีกแล้วโอ้ยกี่ชีวิตเนี่ยผมตายไป3แล้วนะไอ้บ้าตายไป2นี่หมดแล้วเนี่ยชีวิตสุดท้ายเนี่ยเอ้ยอะไรวะตรงนั้นไม่ผ่านได้ไงวะเดี๋ยวดูข้างนี้ฮะจับตาดูไปฮะท่านผู้ชมต้องผ่านดิวะไอ้ตรงเนี้ยแหละที่มันยากเย็นเหลือเกินไอ้จังหวะเนี้ยตรงเนี้ยทำไมไม่ผ่านวะทำไมไม่โดดอ่ะก็ยังเหมือนเดิมนะฮะทำไมมันเงียบวะเล่นไม่คุยกันเลยล่ะอุ้ยบ้านใหม่เหรอครับอุ้ยทำไมไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะโอ้มีหมาด้วยครับน่ารักอ่ะอุ้ยใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยใครวะหรือว่าเป็นลูกสาวปะว่าเขาอยู่ไหนกันแน่เนี่ยเออลูกเหรอถามจริงโอ้ใครอ่ะผมว่าจริงผมบอกไปคือน่าจะเป็นลูกของเอลิน่ากับเนทนะฮะอุ้ยนี่อะไรอ่ะ so good
โอเคหนังสือการ์ตูนฮะเอ้ยชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยมึงนะโอ้เออว่าหน้ามีส่วนคล้ายอ่ะครับว้าวนี่บ้านใหม่ด้วยนะนี่อะไรอ่ะ Old school โอ้ยเพวันเออแผ่นเพวันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะนึกถึงเลยอ่ะ Mom Dad พ่อ Anyoneแม่อยู่ไหนเห่าอะไรขอสำรวจบ้านหน่อยได้ไหมอ่ะขอสำรวจบ้านหน่อยได้ไหมแป๊บนึงนะว้าวดินี่อะไรอ่ะ that looks beautiful ว้าวนี่คือแต่งงานครับอู้นี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่ไงซอลลี่ครับซอลลี่กับดูหมาตัวเล็กน่ารักว้าวแซม looks so young โอ้ยแซมครับแซมนั่นเป็นอีเลน่าขี่อูดอยู่อีเลน่าแซมว้าวดูอบอุ่นนะครับสงสัยไปเที่ยวกันบ่อยแน่เลยครับคนนี้เอาหมดแล้วเหรอโอเคหมดแล้วไปนะครับรับไปสำรวจห้องอื่นกันต่อดีกว่าครับในห้องน้ำโอ้ห้องน้ำอย่างสวยอ่ะดูอะไรหมาน้อยแป๊บนึงขอดูห้องหน่อยได้ไหมอ่ะเห่าอะไรงั้นอ่ะแป๊บนึงได้ไหมขอดูเงี้ยได้ไหมอยากรู้อ่ะแป๊บนึงนะอันนี้นะเป็นพวกซักผ้าห้องซักผ้าเห่าอยู่ได้แป๊บนึงโอเคครับไม่มีอะไรห้องน้ำโอ้ยบ้านสวยมากเลยอ่ะคือทำบ้านแบบเหมือนอยู่ริมหาดอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นบ้านไม้หมดเลยครับโอเคไปทำไมมีอะไรอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่จัดปาร์ตี้นะฮะว้าวกล้องโพลารอยด์ครับโอ้ว้าวสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมมีผมเคยมีอยู่แต่ว่าที่เขาเอาทำใหม่ฮะแต่มันอยู่ได้กี่ปีนะรูปภาพอ่ะ2ปีป่ะ Let's see what you got อยู่ได้2ปีฮะรูปภาพพวกอะไรพวกเนี้ยว้าวเพลงจึง weird taste in music I kind of like this one เขาเรียกว่าอะไรวะดนตรีเนี้ยไอ้เครื่องดนตรีนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทำเป็นเล็กๆงี้สมัยเราตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคูลาเล่ใช่ไหมสมัยเนี้ยตึง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 ก็ดึงก็ตึงตึงตึงเพียงพอดีครับไปตามให้หมาไปอะไรอ่ะฮะนี่อะไรอันนั้นนะทำไมอ่ะทำไมให้อาหารเหรออ๋อ alright just this one ให้อาหารครับผมโอเคไปน่ารักกับหมาพอแล้วชิ้นเดียวพอเดี๋ยวอ้วนหมาอ้วนได้นะก็อ้วนได้ดิบ้าไม่อ้วนได้ไงหมาเฮ้ยจดหมายอะไรอ่ะโอ้โอ้ Look at these two แซงกับซอลลี่ครับสงสัยเป็นที่ไหนขอดูข้างหน้าหน่อยดิขออ่านหน่อยแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับแป๊บนึงนะฮะโอเคคือประมาณว่าอีก2สัปดาห์แซมกับซอลลี่จะมาเที่ยวที่บ้านนะครับผมแล้วจดหมายก็เหมือนเขียนว่าไอเนทอ่ะได้พนันนะฮะว่ากับแซมกับซอลลี่ว่าสามารถเลิกบุหรี่ได้มั้ยได้กี่ได้เลิกบุหรี่ได้เท่าไหร่แซมซอลลี่ก็ตอบได้ว่าตอนนี้เลิกมาได้ประมาณ12เดือนนะก็คือปีนึงแล้วอะไรเงี้ยฮะมึงพนันกันแล้วก็อีก2เดือนเอ้ยไม่ใช่2เดือนอีก2สัปดาห์ครับแซมกับซอลลี่จะมาเที่ยวปาร์ตี้ที่บ้านอ่าฮะอบอุ่นจังโอเคครับว้าวโอ้โห
นี่บอกเลยเหมือนบ้านอยู่ชายหาดฮะ Now all we need is the rest of our boat crew คือถ้ามีบ้านนี้คือบ้านในความฝันผมเลยนะถ้ามีบ้านนี้คือแบบคงแบบรู้สึกดีมากๆอ๋ออันนี้ที่ปาร์ตี้มั้ยเราจะมาปาร์ตี้เล่นเกมกันอะไรเงี้ยสวยอ่ะดิเอาละหมาไปรออะไรงั้นน่ะแล้วเนทกับเอลีน่าหายไปไหนอ่ะตรงนี้บ้านใครครับขอเข้าไปดูก่อนนะว่าสวยมากเลยอ่ะดูดิบรรยากาศดีครับโหถ้ามีบ้านอยู่งี้นะคงแบบมีความสุขมาดูให้ผู้ชมดูอีกทีนึงดิเห็นไหมโอเคครับโอเค and not here either okay guess I'll just wait then นี่แหละ you figured it out อ๋อแก้ออกแล้วเหรอแก้ว่าแก้ปริศนาได้ออกแล้วเหรออะไรอย่างงี้เอ้าก็จะกลับไปดูทำไมขอโทษครับออกป่ะจะดูนี้เออเนี่ยWhoa. Good job. Good job cleaning this up. เว้ยเหมือนลูกก็สนใจในเรื่องนี้เหมือนกันนะเหมือนลูกก็สนใจในเรื่องประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่อะไรฮะแผนที่อู้นี่คือแผนที่ที่แบบเคยไปกันใช่ไหมอ๋อครับอ๋อแผนที่ที่แบบเดน่ากับเหมือนเคยไปกัน3คนแหละอันนี้ข้างในไม่มีอะไรฮะเหมือนประมาณว่าเป็นห้องทำงานนะครับประมาณว่าเป็นห้องทำงานของเน็ตมากกว่าเอ้ออะไรอ่ะ so goofy เฮ้ยมีรูปตัวเองอยู่นี่นะอ้าวกุญแจ He left his keys กุญแจครับไขนี่แน่เลย There's no way Oh just no way โอเคเราเปิดกันดูครับว่ามีอะไรว้าวเหมือนว่าเป็นของที่เน็ตได้แบบไปตะลุยมานะแล้วได้เก็บมาเป็นที่ระลึกอะไรเงี้ยอย่างไม้คอนกรีตอย่างอันนี้เนี่ยเหรียญนะเหรียญภาคอะไรวะผมจำได้ว่าภาคหนึ่งปะมันไม่ได้นะแล้วก็ไม้ครับไม้กางเขนไม้เขนนู้นนี่อันนี้ล่าสุดเลยครับเหมือนว่าทางลูกเขาก็ไม่รู้นะฮะว่ามีของพวกนี้อยู่ด้วยนี่อันนี้ภาค3ใช่ป่ะภาค3ครับภาค3แล้วก็หัวกะโหลก kind of creepy kind of cool มันก็น่ากลัวนะแต่ว่ามันก็สวยอยู่โอเคอ้าวแล้วไม่วางที่เดิมล่ะเดี๋ยวก็โดนเน็ตจับได้หรอกอุ๊ยนี่ครับเป็นหนังสือนะครับที่หนังสือของแม่ของเน็ตนะฮะที่ตอนเด็กเอามาได้ที่ตอนเด็กไปว้าวขอดูหน่อยสิมีอะไรบ้างก็เอ้ยเราก็เคยดูเลยนี่หว่าอ๋อนี่ครับพวกนี่ไงเอลลี่ครับเฮนรี่เอเวอรี่ Gunsway Heistโอ้ครับ Wait, did you go looking for Avery's treasure? นี่คือพวกอันนี้อ๋อเมืองอันนี้คือรูปอะไรอ่ะพิมพ์มาดูสิว้าว Is that Dad? นี่คือรูปแซมกับเนทตอนเด็กนะฮะว้าวพ่อคนซ้ายนะพ่อหนูคนซ้ายนะจ๊ะโอเคไปต่อครับ So
Harvest Magna. Greatness from small beginnings. กูประวัตินะครับลองดูนี่ดิ What's this? โอ้นี่คือภาคหนึ่งนะครับภาคหนึ่งเลยเหมือนลูกจะชอบเรื่องนี้กันอะไรอ่ะมาแล้วเหรอเฮ้ยอ้าวแคลบเหมือนพ่อเลยครับ Hey there you are Hey been looking for สวัสดีกำลังตามหาอยู่เลยโอ้แก่มากเลยครับเน็ตมาทำอะไรที่นี่เนี่ย looking for you guys ก็มาตามหาพ่อกับแม่ไง Come on we loaded up the boat ป่ะเตรียมเลยเสร็จแล้วพร้อมแล้ว Cool I'll catch up with you guys in a second เดี๋ยวหนูตามไปนะแป๊บนึงอ้าว Why ทำไมล่ะI just need to หนูต้องโดนจับได้นะครับเกิดอะไรขึ้นแคสซี่โอเคโอเคค่ะ Don't be mad อย่าโกรธหนูนะโอ้ครับคือแก่ขึ้นเยอะเลยนะเน็ตกับอิเลน่าเนี่ยอ้าว Hey I said don't be mad ไหนบอกแล้วไงอย่าโกรธหนูกุญแจล่ะso แล้ว what did you see ลูกเห็นอะไรบ้างล่ะ nothing really มีอะไรมาก well just that photo of you two ก็แค่รูปพ่อกับแม่แล้วก็ซอลลี่ with a bunch of Spanish looking treasure หาสมบัติชาวสเปน and a shotgun แล้วก็ถือช็อกกันด้วย สงสัยไม่บอกลูกครับมันต้องเกิดเรื่องนี้สักวันคุณจะบอกเธอนะเขายังไม่พร้อมหรอกไม่พร้อมอะไรเรื่องทั้งหมดอย่างนั้นน่ะเหรอ Language. พูดเพราะหน่อย Sorry. ขอโทษค่ะแต่ว่าจะเก็บหัวกะโหลกไว้ในตู้เสื้อผ้าจริงเหรอมันของคือเพราะว่าพ่อไม่พร้อมใช่ไหมนี่เน็ตถึงเวลาเล่าแล้วมั้งใช่ถึงเวลาเล่าแล้วว่าแต่คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยเธอยังเด็กอยู่เลย She's older than you and Sam แต่ก็โตกว่าตอนที่เราเจอกับแซมเรื่องนะฟังนะถ้าพ่อแม่มีเรื่องอะไรที่น่าปิดปังอยู่ก็ดีแต่หนูว่าหนูโตพอนะที่จะรู้โตพองั้นเหรอลูกอยู่เท่าไหร่นะตลกตายแหละแม่ก็ได้Well, let's see. เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ For me, it started when this guy สำหรับแม่มันเริ่มมาจากผู้ชายคนนี้แหละโทรบอกว่ามีสกรูปเจอวัตถุโบราณฟังแล้วมันนักหลอกลวงแน่ๆใช่หล่อด้วยตอนนั้นแม่ไม่เจอเขาเลยรู้อยู่แล้วนะเขารู้อยู่แล้วไอ้คนหลอกลวงคนนี้มันบอกว่าถ้าคุณออกทุนครั้งนี้ผมจะหาลงศพฟังซิสเลนมาให้ที่จริงพ่อก็เอาไปให้เรียบร้อยแล้วนะใช่เธอพาเขาไปเจอจอสลัดเดี๋ยวจะเอาทานครับหมดเวลาแล้วค่ะพ่อกับแม่บอกว่าโดนโจมตีโดยพวกจอสลัดหลังจากเจอลงศพฟาสเดสแล้วใช่ถูกต้องแล้วอย่างนั้นแหละบูชิตพูดพอหน่อยแคลบโอเคดีขึ้นหน่อยงั้นแล้วต่อสิไม่แน่ต่อขอไปครับรู้ไหมแดดกำลังดีเรือก็พร้อมแล้วอยากฟังต่อใช่ไหมล่ะงั้นไปเล่าบนเรือกัน Come on เร็วเดี๋ยวแล้วฟังสภาพฟรานซิสเดย์เป็นไงบ้างเขาไม่อยู่ในนั้นหรอกมันมีแค่บันทึกของเขาแล้วก็แมปที่ไปสู่เอลโรลาโดเมืองแห่งทองนั่นเหรองั้นแค่ตำนานจริงๆมันเป็นแค่รูปปั้นน่ะต้องคำสาปด้วยจริงเหรอจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเล่าทีหลังนะคืองี้แผนที่มันพาเราไปสู่ป่าเมซอนผมรู้สึกว่าเป็นความอบอุ่นมากครับคือแบบมันประทับใจครับมันซาบซึ้งใจจริงนี่คือการประสบภัยของนาธานเลคตั้งแต่เด็กนะครับจนถึงปัจจุบันนะโอ้โหจบแล้วครับผมจบแล้วมันก็ถึงเวลาให้จบแล้วนะมันก็ถึงเวลาให้จบแล้วกันครับนะก็พาร์ท21 22แล้วรู้สึกว่าเป็นเกมที่ประทับใจมากครับสำหรับผมนะจบเป็นการเป็นฉากจบที่
ทั้งอบอุ่นทั้งประทับใจทั้งปราบปลื้มผมผมชอบนะสำหรับเกมนี้ผมให้ผมรีวิวตรงนี้เลยว่าให้10เต็ม10ครับทั้งเนื้อเรื่องทั้งฉากแอคชั่นคือถ้าคุณได้เล่นเมื่อไหร่นะคุณจะรู้สึกว่าแบบโอ้คุณอยากจะเข้าไปสิงในเกมนี้เลยนะครับซึ่งผมมีความประทับใจเกมนี้มากนะฮะตั้งแต่ยันภาค1จนถึงภาค4นะครับผมแล้วเขาบอกว่าภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายซึ่งผมไม่แน่ใจว่าภาคสุดท้ายหรือเปล่านะต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับแต่ถ้าไม่ภาคสุดท้ายก็คงถ้ามีภาคต่อไปก็คงไม่ใช่เราอ่ะก็คงไม่ได้เล่นเน็ตนะฮะเราอาจจะไปเล่นคนอื่นที่สามารถยังพอแบบมีแรงบูได้อยู่นะครับก็เกมนี้ก็สอนอะไรเราหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกที่ผมเห็นชัดเลยนะนั่นคือความพยายามครับในการทำสิ่งที่ตัวเองรักหรือชอบนะครับผมก็คนเรานะฮะถ้าจะทำสิ่งใดให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องมีความพยายามแน่นอนครับถ้าท่านทำสิ่งนั้นอยู่อยากให้ประสบสำเร็จท่านมีความพยายามมากแค่ไหนไอ้สิ่งนั้นน่ะมันก็ยิ่งประสบผลสำเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งในโลกนี้มันไม่มีอะไรนะครับที่มันได้มาง่ายๆนะฮะมันก็ต้องมีการเสียแรงแรงกายและเสียแรงใจบ้างนะครับเพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ดีออกมานะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จบกันไปเรียบร้อยครับสำหรับอันชาร์ต4นะครับมันมากจริงๆครับทั้งภาพทั้งแอคชั่นทั้งฉากดราม่านี่คือสุดๆครับนะฮะถ้าใครนะฮะกำลังคิดอยู่ว่าซื้อดีไหมผมแนะนำว่าให้ซื้อเลยนะครับซื้อเถอะครับท่านจะรู้สึกว่าโอ้อยากจะเข้าไปสิงในเกมนี้จริงๆนะอย่างที่ผมบอกไว้ช่วงข้างต้นนะโอเคครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะถ้าผมแปลไม่ดีหรือว่าสื่อความหมายของเนื้อเรื่องไม่ดีนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมก็พยายามทำเต็มที่นะฮะในการสื่อความหมายของเนื้อเรื่องเกมนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ Master Game ต้องขอลาไปก่อนครับก็เหมือนเดิมฮะก็อย่าลืมกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อรับชมในตอนต่อไปนะฮะว่าตอนต่อไปผมจะแคสเกมอะไรนะครับผมโอเคครับแล้วสุดท้ายผมต้องขอบคุณท่านผู้ชมจริงๆนะที่รับชมจนจบนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับนี้มาเจอเกมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันครับ